เห็นไหมครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในโคแลบในการเขียนคำสั่งควบคุมการวนซ้ำโดยใช้ for กับ while loop นะครับเราเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆที่ผมได้กล่าวถึงในสไลด์สมมุติว่าผมมีตัวแปร r ซึ่งเป็นตัวแปรชนิด list แล้วก็ประกอบไปด้วยสมาชิกก็คือ1 3แล้วก็5ทีนี้ผมต้องการที่จะให้โปรแกรมคำนวณค่า2คูณด้วยสมาชิกที่อยู่ใน R นะครับปิ้นเป็น2คอลัมน์คอลัมน์แรกเป็นสมาชิกของ R แล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับเป็นสมาชิกของ R ในแต่ละตัวคูณ2ผมก็ใช้คำสั่งการคูณ3 for พิมพ์ for แล้วกด space แล้วก็ตัวแปรนับรอบตัวแปรนับรอบในที่นี้ก็เป็น อะไรดีผมให้เป็นตัวแปร i แล้วกัน in นะครับพอ in ก็กด space แล้วก็ตามด้วยช่วงข้อมูลช่วงข้อมูลในนี้ของเราคือ r ครับเพราะว่า r เป็นตัวแปรชนิดข้อมูลเป็นตัวแปรชนิด list นะครับเป็นช่วงข้อมูลของเรามีทั้งหมด3ตัวแล้วปิดด้วยเครื่องหมายโคลอนพอปิดด้วยเครื่องหมายโคลอนเราก็กด enter มันก็จะแท็บให้เราอัตโนมัติเราก็ใส่คำสั่งที่เตรียมไว้สมมติว่าเป็นเท่าไหร่ล่ะ printi แล้วก็2คูณ i นะครับเราก็จะมีคอลัมน์แรกก็คือเป็นสมาชิกตัวที่1แล้วก็คอลัมน์ที่2เอาสมาชิกมาคูณเอา2คูณสมาชิกตัวที่1นะครับแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆมีทั้งหมดกี่ตัวตอนนี้มีทั้งหมดอยู่3ตัวมันก็จะทำการวนซ้ำ3รอบสิ่งที่เราได้พอเรากดรันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์นะครับดังหน้าจอนะครับก็คือสมาชิกตัวแรกเป็น3แล้วก็1ก็คือ1เอา2ไปคูณ1ก็ได้2สมาชิกตัวที่2ใน R เป็น3ก็เอา2คูณ3ก็ได้6แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็น5แล้วก็เอา2คูณ5ก็เป็น10เนาะเสร็จแล้วสมมติว่าเราใส่คำสั่ง printนะครับสมมติว่าเรา print finish แบบนี้คำสั่ง finish คำสั่ง print finish ที่เราใส่เข้าไปมันจะถูกประมวลผลเป็นส่วนหนึ่งของ loop for นะครับมันจะถูกประมวลผลเป็นส่วนหนึ่งของ loop for เพราะว่ามันยังอยู่ในแท็บอยู่ถ้าเกิดว่าเรารันผลลัพธ์ที่เราได้มันก็จะเขียนแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างกับเราเอาคำสั่ง print นะครับไม่ให้อยู่ในแท็บนะครับกด backspace เข้ามาครั้งหนึ่งพอเรา print ในลักษณะนี้เราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเมื่อกี้ผลลัพธ์ก็คือเราจะได้ finish แค่ตัวเดียวเพราะว่า finish ตอนนี้มันอยู่นอก loop for มันจะไม่อยู่ในการวนลูปโอเคเนาะทีนี้เรามาดูคำสั่ง range นิดนึงครับเนื่องจากว่าการวนลูปโดยใช้ for เนี่ยมักจะต้องใช้คำสั่ง range เรามาดูตัวอย่างการใช้คำสั่ง range นิดนึงอย่างเช่นผมมี for ให้อะไรเป็นตัวแปรนับรอบดีให้ k เป็นตัวแปรนับรอบ for k in rangeสมมติผมเขียนระบุแบบนี้มันก็จะเริ่มต้นจาก0ไปจนถึง5ลบ1นะครับก็คือ0 1 2 3 4ลองดูซิมันใช่ไหมนะครับผมก็ให้ print k คือ print ตัวแปรนับรอบนั่นแหละสิ่งที่เราได้ผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือมันก็จะ print ค่าที่อยู่ใน rangeวงเล็บ5ของเราคือ0ไปจนถึง5ลบ1คือ0ไปถึง4แล้วถ้าเราต้องการที่จะระบุค่าเริ่มต้นแล้วก็ค่าสุดท้ายนะครับสมมุติว่าเราระบุค่าเริ่มต้น2แล้วก็ค่าสุดท้ายเป็น8แล้วเราลองรันใหม่ดูซิว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะเริ่มต้นจากค่า
แรกที่เราระบุไว้ในวงเล็บแล้วก็คอมม่านะครับค่าแรกก็คือเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็คอมม่าแล้วก็ค่าสุดท้ายแต่ทีนี้พอเรารันปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราระบุค่าเริ่มต้นคือ2แล้วค่าสุดท้ายเป็น8พอเรารันปุ๊บเนี่ยค่าเริ่มต้นถูกต้องคือเป็น2แต่ค่าสุดท้ายไม่ได้เป็น8ครับไม่ได้เป็น8คำสั่ง range มันจะแปลกตรงที่ว่ามันจะนำค่าเริ่มต้นซึ่งเป็นค่าที่เราระบุแต่ว่าค่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นค่าที่ไม่รวมไม่รวมค่าสุดท้ายที่เราระบุใน range นะครับจะเป็นค่าที่น้อยกว่าค่าสุดท้ายมาอยู่1ในที่นี้คือเริ่มต้นจาก2ไปจนถึง8ลบ1คือ2ไปถึง7นะครับเพิ่มขึ้นทีละ1ทีนี้เรามาดูถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้เพิ่มขึ้นทีละ1เราอยากให้เพิ่มขึ้นทีละมากกว่า1ได้ไหมอย่างเช่นผมให้เขียน2ไปจนถึง20แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ4มันก็จะให้ช่วงข้อมูลเราออกมาก็คือเริ่มต้นจาก2บวกเพิ่มขึ้นทีละ4ไปจนถึงค่าใดค่าหนึ่งที่ไม่รวม20ด้วยนะครับคำสั่ง range มันจะไม่รวมค่าสุดท้ายที่เราระบุไว้ในวงเล็บนะครับลองดูซิว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมตอนนี้นะครับเริ่มต้นจาก2เราเริ่มต้นจาก2แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ4ค่าต่อมาเป็น6เพิ่มขึ้นทีละ4ค่าต่อมาเป็น10ไปเรื่อยๆจนถึง18นะครับจะไม่รวมค่าที่มากกว่า20นะครับจะต้องเป็นค่าที่น้อยกว่าค่าสุดท้ายที่เราระบุไว้ในวงเล็บทีนี้อันนี้เป็นการเพิ่มขึ้นจากน้อยไปมากเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง range ในการระบุช่วงข้อมูลจากค่ามากไปหาน้อยก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างถ้าเกิดว่าผมต้องการเริ่มต้นจาก20ไปหาเท่าไหร่ดีไปหา2กลับกันละกันแล้วก็ลดลงทีละ3ลดลงที่3ถ้าเป็นค่าลดลงเนี่ยเราจะใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเพื่อให้เพื่อเป็นการระบุว่าให้มันมีค่าลดลงเรื่อยๆจากค่าเริ่มต้นนะครับแล้วทีนี้เรามีค่าเริ่มต้นเป็น20ค่าสุดท้ายเป็น2ค่าสุดท้ายเป็น2จะไม่ถูกรวมอยู่ในช่วงข้อมูลของ range นะครับลองดูซิมันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมเห็นไหมครับมันจะเริ่มต้นจาก20แล้วก็ลดลงทีละ3ไปเรื่อยจนถึงเราเห็นค่าสุดท้ายนี่เป็น5ถ้าเราลดลงทีละ3อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็น2ซึ่งมันก็จะเป็นค่าที่เราระบุในวงเล็บแต่ว่าโปรแกรม range มันจะไม่รวมค่าสุดท้ายที่เราระบุในวงเล็บนะครับก็อันนี้มันก็เป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการใช้คำสั่ง range เข้ามาช่วยในการระบุช่วงข้อมูลที่เราต้องการวนซ้ำในการเขียนคำสั่งวนซ้ำโดยใช้ for นะครับ range จะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ for นะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าผลบวกตั้งแต่1จนถึง100โดยใช้ for นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากสไลด์ที่ผมกล่าวถึงในตอนต้นเรามีตัวแปรซัมที่มารับค่าผลรวมของ1จนถึง100ตอนนี้เราให้ค่าเริ่มต้นกับมันไปก่อนเป็น0หลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง for แล้วก็ตัวแปรนับรอบตัวแปรนับรอบนี้ผม i ละกันผมชอบใช้ i in range ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมใช้range ผมจะต้องระบุค่าเริ่มต้นถ้าไม่ระบุค่าเริ่มต้นมันจะให้ค่าเริ่มต้นเป็น0ทันทีผมต้องการเริ่มต้นจาก1ก็1ไปจนถึงเท่าไหร่ครับผมต้องการบวก1จนถึง100เพราะฉะนั้นผมจะต้องระบุ range ค่าเริ่มต้นเป็น1แล้วค่าสุดท้ายเป็น101เพราะว่าถ้าไม่ระบุเป็น101ระบุเป็น100มันจะหาผลรวมตั้งแต่1จนถึง99มันจะไม่ได้ค่า100โอเคเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันสมมุติว่าผมแค่ระบุจาก1จนถึง100เนาะแล้วก็ให้มันปริ้นไอแล้วกันผลลัพธ์ที่ได้เป
ยังไงครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะให้ช่วงข้อมูลเราตั้งแต่0ตั้งแต่1จนถึง99ครับนะครับตั้งแต่1จนถึง99ซึ่งเราไม่อยากได้เราอยากได้1จนถึง100ก็จะต้องระบุเป็น1ถึง101นะครับ1ถึง101ไม่ใช่101 101นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ1จนถึง100ตามที่เราต้องการโอเคเสร็จแล้วอันนี้เราไม่ต้องการครับเราก็เขียนคำสั่งเพิ่มเข้าไปคือ sum เท่ากับ sum บวก1ไอ้ sum เท่ากับ sum บวก i sum เท่ากับ sum บวก i เรามาดูบรรทัดที่ผมเขียนเพิ่มเข้าไปนะครับเราดูสังเกตที่ฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับในการประมวลผลของโค้ดมันจะเอาค่าทางด้านฝั่งขวามือไปโยนใส่ค่าทางด้านฝั่งซ้ายมือจะไม่ได้ตีความเหมือนคณิตศาสตร์ตามที่ผมกล่าวถึงในเลคเชอร์ครั้งแรกของผมนะครับณตอนนี้มันจะประมวลผลโดยคำสั่งบรรทัดนี้จะประมวลผลโดยการเอาค่าทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับคือ sum บวกด้วย i sum มีค่าเท่าไหร่ครับ sum ตอนนี้มีค่าเท่ากับ0นั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องให้ค่าเริ่มต้นกับ sum ก่อนให้ค่าเริ่มต้นกับตัวแปร sum เพื่อที่จะมารับค่าในการแทนผลบวกของ0ถึง100ตอนนี้เราให้ค่าเริ่มต้น sum เป็น0นะครับแล้วก็มาบวกด้วย i ตอนนี้เป็นตัวแปรนับรอบซึ่งอยู่ในช่วงข้อมูลตั้งแต่1จนถึง100เพราะฉะนั้นค่าแรกของ i ก็คือเป็น1รอบที่1 i มีค่าเท่ากับ1 sum มีค่าเท่ากับ0ฝั่งขวามือก็จะมีค่าเท่ากับ1แล้วก็เอาไปโยนทั้งใส่ตัวแปร sum ทางด้านฝั่งซ้ายมือมันก็จะเป็น1หลังจากเสร็จสิ้นรอบที่1 sum จะมีค่าเท่ากับ1 sum จะถูกเปลี่ยนจาก0เป็น1เมื่อเสร็จสิ้นรอบที่1แล้วไปวนรอบที่2ในรอบที่2เนี่ยค่า sum ทางด้านฝั่งขวามือจะมีค่าเท่ากับ1แล้วค่า i มีค่าเท่ากับ2 1 + 2เป็น3โยนไปใส่ค่า sum ทางด้านฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้นเสร็จสิ้นรอบที่2 sum จะมีค่าเท่ากับ3แล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง100นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมกด enter มันก็จะยังอยู่ในแท็บซึ่งจะถูกประมวลผลเป็นส่วนหนึ่งของloop for ซึ่งผมไม่ต้องการนะครับผมก็กด backspace แล้วก็พิมพ์ซ้ำก็พอเสร็จสิ้นการวน loop ทั้งหมดแล้วได้ค่า3มาเท่าไหร่ก็ให้ปริ้นซ้ำอันนี้เป็นผลรวมของ1จนถึง100นะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ได้1จนถึง100น่าจะได้เท่าไหร่ดี5050เนาะตามสูตรม.ปลายที่เราเรียนมาใช่ไหมลองดูครับ5050จริงด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าผมไม่ให้ค่าเริ่มต้นกับซัมเพราะผมไม่ให้ค่าเริ่มต้นกับ3เป็น0สิ่งที่ได้คืออะไรครับสิ่งที่ได้ตัวเลขก็จะไม่ถูกทันทีนะครับตัวเลขไม่ถูกนะครับโอเคนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ใช้for loop ในการหาค่าผลรวมตั้งแต่1จนถึง100นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างถัดมานะครับตัวอย่างถัดมาก็จะเป็นตัวอย่างที่ยากขึ้นนิดนึงเป็นตัวอย่างที่ยากขึ้นจะต้องมีการนำฟังก์ชันจาก math library เข้ามาใช้นะครับโดยที่ตัวอย่างถัดมาจะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาเขียนโค้ดเพื่อคำนวณค่า sin x ครับเขียนโค้ดเพื่อคำนวณค่า sin x โดยใช้อนุกรมเทเลอร์ผมขอย้อนกลับไปดูอนุกรมเทเลอร์ผมเริ่มโค้ดใหม่แล้วกันเนาะขอย้อนกลับไปดูอนุกรมเทเลอร์อนุกรมเทเลอร์ก็ของฟังก์ชัน sin จะเป็นสมการนี้นะครับ sin x มีค่าเท่ากับ summation i อันนี้เป็นตัวดัชนีที่เป็นตัวรัน summationรันตั้งแต่0จนถึง infinity ลบ
1ยกกำลัง i ส่วนด้วย2 i บวก1 k factorial แล้วก็คูณด้วย x ซึ่งเป็นตัวแปรค่ามุมเนาะตัวแปรค่ามุมในที่นี้จะต้องเป็นหน่วยเรเดียนนะครับแล้วก็ยกกำลัง2 i k บวก1เราจะเอาสมการเนี้ยนะครับมาใช้ในการเขียนโค้ดเพื่อที่จะคำนวณค่าไซน์ x โดยใช้ for loop เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถคำนวณได้อย่างไรเริ่มต้นเลยครับสมมุติว่าผมให้ตัวแปรเริ่มต้นของ sum เพื่อจะมารับค่า summation เมื่อกี้นะครับซึ่ง summation ของอนุกรมเทเลอร์ของไซน์ x นะครับให้เริ่มต้นเป็น0ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทีนี้ใน summation เนี่ยเราจะต้องมี factorial นะครับเราจะต้องดึง factorial จาก library math เข้ามาผมลืม import นะ import math as m นะครับหลังจากนั้นเราก็ให้สมมติว่าเราให้ผู้ใช้งานใส่ค่ามุมเข้ามาในหน่วยองศานะครับเป็นตัวแปรชนิด float เป็นตัวแปรชนิด float enter ให้ใส่ข้อมูลในหน่วยองศาหลังจากนั้นก็ให้ print x ดูเป็นยังไงแล้วใน library math เนี่ยมันจะคำนวณค่ามุมในหน่วย radian เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านำเข้าข้อมูลมาในหน่วย degree เราจะต้องเปลี่ยนเป็น radian ผมให้ตัวแปร y มารับค่ามุม x ที่เป็นหน่วย radian แล้วกันก็เปลี่ยนมุมเป็นองศาเป็น radian ก็เอาค่ามุมในหน่วยองศาคูณด้วยพก็เป็น m. พนะครับเพราะว่าพอยู่ใน library map เนาะแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย180เรามาดูว่าได้ค่าออกมาเท่าไหร่เราปริ้น y แค่นี้ก่อนนะครับผมมีเทคนิคที่นักศึกษาสามารถใช้นำไปใช้ได้การที่เราเขียนโค้ดยาวๆเนี่ยเรามีโอกาสพิมพ์ผิดหรือว่าทำอะไรที่เป็น syntax error ระหว่างทางการแก้ไขก็คือให้นักศึกษาเขียนไปสัก 3-4 บรรทัดแล้วก็กดรันเพื่อที่จะดูว่ามันยังรันผ่านอยู่หรือเปล่าถ้ามันรันไม่ผ่านมี error ตรงลายไหนตรงบรรทัดที่เท่าไหร่เราจะได้แก้ง่ายกว่าที่เราเขียนเสร็จทั้งหมดแล้วก็ค่อยมารันแล้วก็แก้ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆคือเขียนไปสัก 3-4 บรรทัดกดรันถ้าผ่านโอเคใส่คำสั่งถัดไปถ้าไม่ผ่านก็มันจะขึ้น error แล้วก็มาดูว่าบรรทัดไหนที่มัน error มันจะแก้ง่ายกว่าครับผลลัพธ์ที่เราได้คืออะไรครับสมมติว่าผมใส่มุม30 30ก็จะเป็นประมาณ 0.5 pi 0.5 radian ทีนี้เราก็จะใช้การวนลูปแบบ for เพื่อที่จะคำนวณผลรวมก็คือ summation เมื่อกี้ครับเพื่อที่จะใช้สมการนี้ในการคำนวณนะครับผมก็ใช้อะไรครับใช้ sum for ใช้อะไรเป็นตัวนับรอบใช้ for i in range สมมุติว่าผมให้รันตั้งแต่0ถึง51ละกันนะครับ0ถึง50ผมก็ระบุเป็น51ครับเสร็จแล้วใส่โคลอนแล้วก็กด enter ก็มันก็จะแท็บให้ผมผมเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าครับให้ตัวแปร n มีค่าเท่ากับ50แล้วก็ให้อันนี้เป็น n บวก1ดีกว่าจะดู professional กว่าทีนี้ก็เขียนโค้ด sum เท่ากับ sum บวกตอนนี้นะครับบรรทัดนี้ sum ทางด้านฝั่ง
ขวามือมีค่าเท่ากับ0อยู่แล้วเราจะเอา0มาบวกกับสมการนี้ทั้งยวงครับสมการนี้ทั้งก้อนเลยทั้งก้อนเลยก็คือลบ1ยกกำลังi อันนี้เป็นตัวแปรนับรอบนะครับแล้วก็คูณด้วย x ยกกำลัง2 i บวก1คูณด้วย x ยกกำลัง2 i บวก1แล้วก็หารด้วย factorial 2 i บวก1ก็อะไรครับเท่าไหร่เลยลบ1ยกกำลัง i ยกกำลังก็จะเขียนดอกจัน2ครั้งเนาะลบ1ยกกำลัง i แล้วก็คูณด้วยเมื่อกี้คูณเนี่ยเขียนดอกจันแค่ครั้งเดียวคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วยคูณด้วยค่ามุมนะครับคูณด้วยค่ามุมค่ามุมของเราณตอนนี้เป็น yy แล้วก็ยกกำลังเขียนดอกจัน2ครั้ง y ยกกำลัง2 i บวก1 y ยกกำลัง2คูณ i บวก1นะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย factorialfactorial 2คูณ i บวก1 factorial มันอยู่ใน library math ก็ดึงมาคือ m.factorial พิมพ์ว่า factorial ia แล้วก็ factorial 2 i บวก1 2 i บวก1โอเคนะครับเสร็จแล้วก็บรรทัดถัดมาบรรทัดถัดมาเราจะไม่ให้อยู่ในแท็บเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ในแท็บมันจะประมวลผลเป็นส่วนหนึ่งของ for เราก็ให้ปิดซ้ำโอเคครับลองดูสิถูกต้องไหมนะครับสมมุติว่าผมต้องการคำนวณเท่าไหร่ดิ sin 30ใส่30องศา sin 30องศาก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ 0.5 นะครับไซส์30มีค่าเท่ากับ 0.5 พอดีนะครับส่วนไซส์60ล่ะไซส์60เอาใหม่ครับไซส์60ไซส์60มีค่าเท่ากับ 0.8 เนาะทีนี้เรายังสามารถปริ้นเปรียบเทียบนะครับถ้าเราดึงแมทโดยตรงนะครับดึงฟังก์ชันไซน์จากแมทโดยตรงนะครับเป็นยังไงสมมติว่าผมดูให้ล่ะให้มันปริ้นค่าไซน์ของ y เนาะตอนนี้ผมเรียกฟังก์ชันไซน์จาก math library y นะครับดูสิมันจะมีค่าเท่ากันไหม60ก็จะมีค่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแทบจะเท่ากันเลยทดชมตำแหน่งเท่าไหร่เนี่ยเกิน10นะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยน summation ดูนะครับเราเห็นว่าในอนุกรม Taylor เนี่ยนะครับมันจะบวกตั้งแต่0จนถึง infinity แต่จริงเราไม่ต้องใช้ถึง infinity ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราใช้ถึง10จะพอไหมบวกไป10ครั้งสมมติเราบวกไป10ครั้งยังได้ค่าตรงกันหรือเปล่า60เหมือนเดิมก็ยังไม่เลวสมมติเราบวกแค่3ครั้งล่ะอ
ก็ยังตรงกันเหมือนเดิมนะครับบวก3ครั้ง Amazing นะครับโอเคนะครับก็ยังตรงกันอยู่แต่ว่ามันเริ่มจะเท่าไหร่ล่ะเริ่มจะแตกต่างกันในตำแหน่งทศนิยมที่ตำแหน่งทศนิยมต่ำๆมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราใช้ค่าเยอะๆยิ่ง accurate นะครับอย่างเช่นสมมติเราเปลี่ยนจาก3เป็น10เมื่อกี้นะครับตอนนี้มันเริ่มแตกต่างกันในทศนิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่ทศนิยมตำแหน่งที่6แต่ถ้าเราใส่ n เท่ากับ10มันก็นุ่นไปแตกต่างกันทศนิยมตำแหน่งท้ายๆนะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างในการใช้ for เพื่อที่จะคำนวณค่า sin โดยใช้อนุกรมซีรีส์โดยใช้อนุกรมเทเลอร์นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนคำสั่งวนซ้ำโดยใช้ y นะครับในตัวอย่างก็สมมติว่าผมเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆผมเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผมเพิ่มโค้ดใหม่ผมมีค่า a เป็นตัวแปรอินทิเจอร์มีค่าเท่ากับ0แล้วก็ b มีค่าเท่ากับ10แล้วผมใช้ ya a นะ a น้อยกว่า b y เนี่ยจะควบคุมการวนลูปเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องสร้างเงื่อนไขก่อนตอนนี้ผมเขียน y แล้วก็กด space แล้วก็สร้างเงื่อนไขคือเมื่อ a น้อยกว่า b แล้วก็โคลอนกดปุ๊บมันก็จะแท็บเมื่อ a น้อยกว่า b ให้print a หลังจากนั้นนะครับให้เอา a ไปบวก1แล้วก็มาใส่ไว้ใน a นะครับเสร็จแล้วลองรันดูซิผลที่ได้จะเป็นยังไงผลที่ได้ก็จะคืออะไรครับมันก็จะปริ้นตัวเลขไล่จาก0ไปจนถึงค่าที่น้อยกว่า10ถูกไหมครับดูสิมันก็จะปริ้นนะครับตัวเลขตั้งแต่0จนถึง9นะครับคือน้อยกว่า10อันนี้เป็นการใช้คำสั่ง y ในการวนลูปง่ายๆนะครับโดยที่มันจะต้องมีเงื่อนไขเราจะต้องสร้างเงื่อนไขในที่คือ a น้อยกว่า b หรือเปล่าถ้าใช่ก็ให้มาประมวลผลคำสั่ง2คำสั่งที่เรามีไปเรื่อยๆจนกระทั่งคำสั่งไม่เป็นจริงพอคำสั่งไม่เป็นจริงคืออะไรครับคำสั่งไม่เป็นจริงคือค่า a ถูกบวก1ไปเรื่อยๆจนค่า a มันมีค่าไม่น้อยกว่า10ก็คือมีค่าตั้งแต่10ขึ้นไปมันก็จะออกจากลูปเสร็จสิ้นการทำงานทันทีเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของโค้ดนี้ก็คือเป็นการปริ้นตัวเลข0ไปจนถึง9